สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Your Friend is a Doctor ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยเพื่อนของท่านนะครับเมื่อ Herd Immunity ไม่มีจริงนะครับและพวกเราทุกคนอาจจะต้องได้สัมผัสกับเชื้อโคโรนาไวรัสนะโลกจะเป็นอย่างไรเราจะมีแนวทางคิดอย่างไรและพาราไดม์ตอนนี้ได้ชิปไปแล้วนะครับผมฟังจาก YouTube ของดร.จอห์นแคมเบลนะครับซึ่งดร.จอห์นแคมเบลเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นอาจารย์หมอนะที่ไปศึกษาเรื่องโคโรนาไวรัสมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับมีผู้ติดตามเยอะนะครับเขาก็ได้รวบรวมความคิดของโปรเฟสเซอร์นะต่างๆนะครับเอามาสรุปให้ฟังซึ่งคลิปเนี้ยออกมาเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่ามีไอเดียอะไรใหม่ๆมากมายเลยผมเลยจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นประกาศสำคัญนะครับแล้วก็ Herd Immunity อาจจะไม่มีจริงนะครับเทรนด์ของ Herd Immunity เนี่ยพวกเราเคยได้ยินกันมาแล้วว่าถ้ามีคนติดเชื้อหรือคนที่ได้วัคซีนนะทั่วประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยประมาณสัก 60-70% นะครับเมื่อนั้นเนี่ยนะครับโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยอาจจะหมดไปจากโลกของเรานะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสนะกลายพันธุ์ไปเป็นตัวอัลฟานะครับปรากฏว่าตัวเลข 60-70% 60% เนี่ยอาจจะไม่พอต้องขึ้นมาถึง 70% 70% กว่าๆในปัจจุบันเนี่ยนะครับมาถึงพันยุคของเดลต้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเดลต้าเนี่ยมีการแพร่กระจายออกได้อย่างรวดเร็วนะเขาเรียกมี transmission ที่ง่ายดายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย herd immunity เนี่ยอาจจะต้องการถึง 90% นะครับและไวรัสเนี่ยยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะเขาไม่ได้หยุดที่จะกลายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมี authority ในโลกนี้หลายคนเชื่อนะครับว่า herd immunity เนี่ยไม่มีอยู่จริงแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเนี่ยคงจะต้องได้รับการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแน่นอนนะทุกคนในโลกนี้นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับว่าทุกคนจะต้องติดไวรัสนี้แน่นอนนะครับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสามารถที่จะติดเชื้อได้อย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะครับยังมีความติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้คนอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่เพื่อนๆครับคนที่ได้รับวัคซีนนะครับมีโอกาสการติดเชื้อมีโอกาสการแพร่เชื้อได้อยู่จริงนะครับแต่ว่าอาการเจ็บป่วยอาการการเข้าโรงพยาบาลต้องถือว่าลดน้อยลงมากๆนะครับในสายพันธุ์เดลต้าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเพื่อนๆครับว่าโอกาสการป้องกันของวัคซีนแม้จะเป็นวัคซีนระดับโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็น Pfizer Oxford AstraZeneca ก็ตามนะครับอัตราการป้องกันการติดเชื้อก็อยู่ที่ประมาณ 50-60% นะครับแต่ยังป้องกันอัตราการเข้าโรงพยาบาลอาการหนักและเสียชีวิตได้ 90-96% ตัวเลขนี้ยังมีอยู่จริงนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉีดวัคซีนนะครับโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะติดกับพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าคนที่มีความสำคัญที่ติดแล้วจะมีปัญหานะครับไม่ใช่คนที่ฉีดวัคซีนนะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยปัญหาน้อยลงอย่างเช่นตัวเลขที่ผมบอกไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับหรือยิ่งไม่ฉีดวัคซีนมีโรคร่วมอื่นๆมีโคมอร์บิดอื่นๆเช่นเป็นความดันไขมันหรือโรคเบาหวานที่พยายามจะรณรงค์ให้ไปฉีดกันนะครับคนอ้วนนะครับคนที่มีอายุสูงนะครับกลุ่มคนเหล่านี้แหละนะครับคือกลุ่มคนที่จะติดโควิดนะและเกิดปัญหาขึ้นนะครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยเสียชีวิตและท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะครับที่พวกคนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะได้วัคซีนนะครับเพราะว่าเราต้องถือทฤษฎีใหม่ไปเลยว่าท่านจะต้องติดวัคซีนต้องติดโควิดแน่ในวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่มีอาวุธที่จะป้องกันเลยท่านจะเป็นกลุ่มคนที่แย่นะครับทีนี้การที่เราจะป้องกันการติดเนี่ยนะครับนอกจากวัคซีนแล้วการดูแลสุขภาพให้ดีแล้วนะครับมีวิตามินตัวหนึ่งซึ่งอาจารย์ดร.จอห์นแคมเบลเนี่ยแนะนำเลยนะครับก็คือตัววิตามินดีนะครับนะเราจะต้องออกไปเจอแดดเราจะต้องทำงานแล้วเปิดหน้าต่างบ้างนะครับและในบางคนเนี่ยนะนี่ผมเสริมเองนะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับถ้าท่านจะป้องกันตัวเองท่านคงจะต้องกินวิตามินดีเสริมเข้าไปบ้างนะครับนะทีนี้ผมมาพูดถึงแนวความคิดที่เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่อง herd immunity เรื่องคนที่ต้องติดแล้วเนี่ยแนวคิดที่เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่เราจะออกไปตรวจหาโควิด-19 เนี่ยนั้นอาจจะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเลขที่รายงานกันออกมาเนี่ยแทบจะออกไม่บอกอะไรแล้วแทบจะไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องติดยังไงล่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คนที่ควรจะออกไปตรวจนะครับก็คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วนะครับถ้าท่าน
เหมือนคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เห็นไหมเพื่อนๆครับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่เราไม่ได้ไปหาไปล็อกคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ทุกคนใช่ไหมว่าพอเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วคนที่สัมผัสกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องตรวจทุกคนนะหรือต้องล็อกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวทางของโควิด -19 ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ต้องบอกว่าในยุโรปต่างๆเนี่ยในประเทศอังกฤษหรือในยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเริ่มใช้แต่ส่วนหนึ่งที่เรายังต่างกับเขาอยู่เพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้วิธีนี้ได้แต่ในเมืองไทยเนี่ยเราควรจะเร่งระดมฉีดวัคซีนไปก่อนนะเมื่อถึงวันหนึ่งแล้วเราอาจจะต้องใช้วิธีเดียวกับเขาก็คือว่าเขาจะเลิกตรวจนะครับอย่างที่อเมริกาอย่างที่เยอรมันเนี่ยตั้งแต่วันที่11 ตุลาคมเป็นต้นไปจะเลิกให้ตรวจฟรีแล้วนะครับที่เยอรมันเนี่ยจะตรวจแบบเสียตังค์แล้วนะครับและตรวจเฉพาะคนที่เจ็บป่วยเท่านั้นนะครับคนที่มีรู้สึกว่าเป็นหวัดเป็นอะไรถึงจะตรวจคนที่ปกติดีแม้จะสัมผัสกับคนที่ป่วยก็จะเลิกตรวจแล้วนะครับนะเขาจะไม่ตรวจให้อีกแล้วนะครับและถามว่าอ้าวแล้วไม่ตรวจแล้วทำยังไงต้องล็อกดาวน์อะไรไหมเขาจะถือว่าคุณคือคนปกติคนหนึ่งนะคุณยังสามารถที่จะไปเข้าสังคมได้นะจะไปโรงเรียนก็ไปได้นะครับอันนี้ก็คือความที่พาราดามเนี่ยชิปไปแล้วมีความคิดที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับโรคนี้ในแง่ของการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือในแง่ของการตรวจเนี่ยไม่ตรวจแมสอีกแล้วไม่ตรวจเป็นหมู่เป็นกลุ่มคนมากๆอีกแล้วนะจะตรวจเฉพาะคนที่ป่วยเท่านั้นนะครับมีข้อมูลที่สำคัญอันหนึ่งครับเพื่อนๆครับว่าที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะสามารถที่จะป้องกันอัตราตายไปแล้ว 60,000 คนนะนับตัวเลขถึงปัจจุบันนะครับและป้องกันคนที่ป่วยจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ย 66,900 คนและที่ประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าเตรียมตัวรอรับวินเตอร์เวฟได้เลยนะครับคือฤดูหนาวที่อังกฤษเนี่ยนะจะมีเวฟใหม่นะของเดลต้าเนี่ยเข้ามานะก็นโยบายก็คงอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็คงจะไม่ได้ไปตรวจคนที่ไม่เป็นอีกแล้วนะครับตรวจเฉพาะคนที่รู้สึกไม่สบายเท่านั้นนะครับรายงานผลนะครับนะเขาก็จะไม่นับอีกแล้วนะคนป่วยเท่าไหร่นะในอนาคตนะคนป่วยเท่าไหร่วันนี้ตรวจไปเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นวิธีเก่านะครับแต่สิ่งที่เขาจะต้องนับก็คือเข้าโรงพยาบาลเขาจะไม่นับจำนวนคนติดเชื้อเขาจะนับคนเข้าโรงพยาบาลเขาจะนับคนที่นอน ICU เขาจะนับคนที่เสียชีวิตนะครับสำหรับในเด็กนะครับในเด็กเนี่ยความคิดก็เปลี่ยนไปนะครับเขาจะเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญทางหนอด้านเด็กคนหนึ่งเป็นหมอเด็กนะครับแล้วเขาก็แนะนำว่านะในเด็กที่ปกติเลยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นมากที่จะต้องฉีดวัคซีนนะแต่วัคซีนในเด็กที่จำเป็นจริงๆเนี่ยคือในเด็กที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะหรือเด็กที่อ้วนหรือมีโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเนี่ยในเด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับในทางหมอเด็กเนี่ยของที่ UK นะครับเขาถือว่าโรคโควิดเนี่ยไม่ได้ดูรุนแรงเลยสำหรับเด็กที่ปกตินะครับหลายคนก็แย้งแล้วอ้าวแล้วตัวเลขที่เด็กที่เสียชีวิตมากมายที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ที่อินโดนีเซียล่ะนะครับอันนั้นเนี่ยเขาอธิบายว่าในเด็กเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเหล่าคนเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวและก็ขาดสารอาหารนะครับโดยสรุปนะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆว่าความคิดในการตรวจในการรักษาหรือแม้แต่ความคิดในการป้องกันของโรคโควิด-19 เนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับความคิดหนึ่งก็คือ herd immunity อาจจะไม่มีจริงนะครับสำหรับเดลต้าแวเรียนหรือพันธุ์อื่นๆต่อไปนะครับอันที่2ก็คือว่าทุกคนอาจจะต้องติดเชื้อโควิด-19 นะครับอันที่3การป้องกันนะครับก็คือการฉีดวัคซีนให้ครบโดสนะครับตัวเองจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับอันที่4ในแนวทางของการตรวจนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจหมู่มากอีกต่อไปไม่เหวี่ยงแหแล้วนะครับตรวจเฉพาะคนที่มีอาการเจ็บป่วยเท่านั้นนะครับคนที่สัมผัสกับคนที่เจ็บป่วยก็ยังสามารถที่จะเข้าสังคมได้ตามปกติวงเล็บนะอันนี้เป็นของทาง UK ทางของ EU ทางยุโรปนะครับยังไม่น่าใช้ในบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคนฉีดวัคซีนเนี่ยยังน้อยอยู่สำหรับในเด็กนะครับวัคซีนเนี่ยจำเป็นในเด็กที่มีโรคร่วมโรคประจำตัวแล้วก็เด็กที่ไม่แข็งแรงและเด็กอ้วนนะครับสำหรับเด็กปกติเนี่ยถือว่าโควิดเนี่ยไม่ได้ทำอันตรายกับเด็กที่เป็นปกติมากนักเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับสำหรับทฤษฎีใหม่นี้นะครับจากดร.จอห์นแคมเบลนะครับผมคิดว่ามีประโยชน์ในแง่ของการที่จะวางแผนการรับมือโควิด-19 ในอนาคตแต่ในสำหรับในประเทศไทยอาจจะยังไม่พร้อมที่เราจะทำแบบนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีที่บอก herd immunity ไม่มีจริงทฤษฎีที่บอกว่าเราทุกคนจะต้องติดผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากนะครับแล้วก็การฉีดวัคซีนมีประโยชน์จริงๆนะครับการรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีประโยชน์จริงๆแล้วก็มีอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกับโควิด-19 ไปโดยที่เรายังสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ
Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ